สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID ไปได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่7ถ้วยเป็นไพ่ 10 of Swords เกิดขึ้น Devil Eight of Wands ไพ่9ดาบนะครับ9ไม้ราชินีถือดาบ10 of Two of Wands เด็กถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือ King ถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ The World นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไม่ต้องตกใจนะครับไพ่10ดาบมาเป็นไพ่ประจำตัวเนี่ยไพ่ประจำตัวเป็นไพ่10ดาบเนี่ยหมายถึงการเลิกลาหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อยากจะให้บอกอย่างนี้ว่า10ดาบมันแปลว่าจุดจบของการเริ่มต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับในตามตำนานไพ่เนี่ย10ดาบเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีได้เพราะว่ามันมีไพ่ที่สนับสนุนของการที่จะทำให้ตัวคุณนั้นเริ่มต้นใหม่ได้ก็คือไพ่ The World The World หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นด้วยเมื่อ2ใบนี้เข้าร่วมกันแปลว่ามีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลุดพ้นได้จากความทุกข์ทั้งปวงหรือในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกอะไรก็แล้วแต่หรือความรักความสัมพันธ์กับอุปสรรคปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังกันมามันจะค่อยๆจบสิ้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆมีหนทางในสิ่งที่ดีขึ้นไพ่10ดาบหมายถึงไพ่เลิกกันก็จริงแต่นะครับสังเกตดูว่า10ดาบปักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาเรียกว่าเหมือนกับดวงตะวันเนี่ยกำลังจะขึ้นนะครับขึ้นมาพ้นขอบฟ้ามันแปลว่าความหวังใหม่รุ่งอรุณกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณกำลังวิตกสิ่งที่คุณกำลังกังวลสิ่งที่คุณกำลังอยู่ในท่ามกลางของความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์ไพ่9ดาบ9ดาบเนี่ยเป็นภาวะของความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานแล้ว9ดาบเนี่ยคิดดูว่าคุณถูกดาบปักมา9เล่มอีก1เล่มคุณถึงจะเป็นอิสระและไพ่ใบนี้คือไพ่ที่10นะครับคือไพ่ที่10ดาบมามันคือการจิ้มลงไปอีกครั้งหนึ่งคุณเจ็บอีกครั้งหนึ่งแต่เจ็บแล้วหลุดเจ็บแล้วพ้นเจ็บแล้วเริ่มต้นใหม่ดังนั้นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะครับไม่ต้องกังวลสังเกตดูว่า9ดาบกับ10ดาบมีตะวันกำลังขึ้นพ้นขอบฟ้าทั้งคู่สังเกตดูแสดงว่าไพ่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเจ็บมานานคุณเหนื่อยมานานคุณทุกข์มานานคุณท้อใจมานานคุณมีความรักที่ไม่สมหวังมานานโอกาสสิ่งดีๆของคุณกำลังจะมาแล้วมีไพ่อิทธิพลใต้สำหรับคือไพ่ The World The World หมายถึงการปล่อยวางการจบสิ้นการเริ่มต้นนะครับถ้าเขาเป็นคู่ของคุณคุณจะยังอยู่กับเขาได้ยังจะสามารถครองคู่กันต่อไปได้จะสามารถเคลียปัญหา10ดาบหมายถึงการเคลียปัญหาหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงอะไรที่ยืดเยื้อมามันจะยุติลงแล้วมันจะจบลงแล้วนะครับนี่คือข้อดีของไพ่10ดาบดังนั้นเนี่ยคือใครที่มาเปิดมาฟังเนี่ยไม่ต้องกังวลว่า10ดาบเนี่ยแปลว่าจะเราจะไม่โอเคใช่ไหมคือถ้าเราไม่โอเคแปลว่าเรากำลังยึดติดเกินไปแต่ถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างจะหลุดพ้นแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณได้แล้วคุณจะไม่ทุกข์อย่างที่คุณเป็นถ้าคุณกำลังทุกข์อยู่เนี่ยแสนสาหัสอยู่เนี่ยคุณไม่หามคุณไม่สามารถหาทางออกได้ถ้าคุณไม่จบมันไปซะมีวิธีเดียวที่คุณจะจบมันไปได้คือคุณก็ต้องยอมเจ็บอีกหนึ่งปัก
นะครับเพราะ9ดาบมันคืออีก1ดาบมันก็จะทิ่มลงไปแล้วคุณก็จะจบมันเลยแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับคือคุณกำลังเข้าใกล้การหลุดพ้นแล้วเอาง่ายๆเนาะประมาณนี้ใครกำลังทุกข์ใจวิตกกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์ใครที่กำลังแบบเหมือนยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไพ่ The Devil ใครที่กำลังมีความรักความสัมพันธ์ของความลุ่มหลงที่ไม่สามารถ move on ได้ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาได้ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการจาก Devil ได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากใครคนนั้นได้ไม่สามารถที่จะเป็นต่อกับใครคนนั้นได้นะครับยังคงต้องเป็นผู้ตามเขาเสมอยังเป็นผู้ที่เล่นเกมอยู่เสมอนะครับเป็นหมากตัวหนึ่งของเขาเนี่ยคุณน่ะสามารถที่จะหลุดพ้นได้แล้วนะครับถ้าคุณรู้จักปล่อยวางอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นอย่าไปแอคชั่นกับเขาเยอะจนเกินไปไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าค่อนข้างร้อยเรียงเพราะคุณอาจจะกำลังวิตกกังวลกำลังรู้สึกว่ายังเลือกหนทางไม่ได้ว่าจะเลือกทางไหนดีระหว่างจบกับเขาแล้วเริ่มต้นใหม่กับการที่ยังยื้อยุดจุกชากับเขาอยู่ยังรู้สึกที่ต้องตามเขายังคงต้องรู้สึกที่ยังต้องเจ็บปวดกับความรู้สึกที่เขาไปหาคนใหม่ไปอะไรแบบเนี้ยไม่ตอบโจทย์ไม่ให้ความชัดเจนอะไรแบบเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะกำลังวิตกกังวลแล้วก็กำลังเครียดใช่ไหมครับแล้วคุณก็เลือกไม่ได้ว่าคุณจะทนเจ็บต่อไปหรือคุณจะ move on ดีความรู้สึกของคุณยังลังเลเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ของความเซนซิทีฟความเซนซิทีฟในที่เนี้ยมันคืออารมณ์ของความรู้สึกที่อ่อนไหวเป็นความรู้สึกโลเลเป็นความรู้สึกกังวลเป็นความรู้สึกที่คิดมากนะครับแล้วคุณก็อาจจะยังค่อนข้างแบบแอคชั่นกับเขาตื้อเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณยังต้องการเขาอยู่เพราะคุณยังหลุดพ้นไม่ได้แต่ถ้าเกิด10ดาบมาเป็นตัวตนแปลว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นได้แล้วแค่คุณมองในอีกมุมมองหนึ่งแต่ถ้าคุณยังยึดติดอยู่ถ้าคุณยังแอคชั่นกับเขาอยู่ไม่หยุดนะครับแล้วยังต้องการลักษณะของคำตอบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ราชินีถือดาบอันนี้ขึ้นราศีกรกฎไม่ใช่ราศีธาตุลมนะครับกุมตุลเมถุนนะครับก็ราศีธาตุเดียวกับตัวคุณนั่นแหละถ้าตัวคุณยังคงต้องการคำตอบยังคงต้องการเคลียร์ความสัมพันธ์ให้ชัดเจนตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับหรือยังคงต้องการใช้คำขาดกดดันกับเขากับคำตอบที่ต้องการคุณจะยังมาผิดทางคุณจะยังไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานของตัวเองได้คุณจะยังไม่สามารถหลุดพ้นกับปัญหาในสิ่งที่คุณเจอได้ถ้าคุณเลือกการยึดติดเพราะราชินีถือดาบเนี่ยนะครับค่อนข้างยึดติดเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเถนตรงนะครับถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจคนอื่นแล้วคนอื่นก็อึดอัดเวลาอยู่กับเราแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะเรายื่นคำขาดเพราะเราต้องการที่จะได้คำตอบเพราะเราต้องการที่อยากจะให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ในสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นแบบนั้นเป็นต้นพอเขาไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าแบบเขาทรยศเขาหักหลังเขาไม่ดีกับเราแบบนั้นเขาไม่ดีกับเราแบบนี้จริงๆอยู่ว่าเราอาจจะเสียสละเพื่อเขามาเยอะจริงอยู่ว่าเราอาจจะทำดีกับเขามาเยอะนะครับผมเข้าใจแต่ละคนมาปรึกษาเนี่ยนะครับเขาไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่บางทีอ่ะถ้าเราหาเหตุผลไม่ได้ว่าเราไม่ดีตรงไหนบ้างเราก็ยังเป็นคนดีไม่ได้นะครับคนที่ดีเขาต้องรู้ว่าข้อเสียของตัวเองคืออะไรเราต้องมองเห็นด้วยว่าข้อเสียของเราคืออะไรมนุษย์ทุกคนมีข้อเสียหมดแต่ถ้าเราโทษแต่เขาโดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองก็ทำผิดบางอย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยการที่คุณต้องการคำตอบการที่คุณกดดันการที่คุณอะไรแบบเนี้ยมันก็คือความผิดของเราอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ให้โอกาสในการเคลียร์ไม่ให้โอกาสในการที่จะให้เขาชัดเจนมันก็คือความผิดของเราเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราพยายามแบบทำทุกวิถีทางเกินไปแล้วหลังชนฝาหลังชนต้นไม้เหมือนในภาพเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังสู้ต่อไปเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับอยากเอาชนะเกินไปอันนี้ก็ไม่สมควรเพราะตัวคุณเองจะกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังวนลูปอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นแต่วงเล็บนะครับฟังมาแบบนี้อาจจะมีคนแบบเหมือนเนกาทีฟกับผมเนาะผมอยากจะบอกว่าแต่บางคนที่ถูกนะครับปัญหากับการครอบคลุมกับในเรื่องของปัญหาที่มันเป็นถูกหลอกเอาง่ายๆใครที่ถูกหลอกใครที่เหมือนกับความรักที่แบบ
อยู่ด้วยกันมานานเขาบอกจะให้คอมมิตแต่เขาก็ยังไม่คอมมิตสักทีนะครับเวลาผ่านมาเนิ่นนานเวลาแบบมันคือแบบเขาจะให้คอมมิตเขาจะแต่งงานเขาใจนั่นจะนี่แต่เขาไม่ทำตามสัญญาใดๆเลยแล้วเขาพยายามแถไปซะทุกอย่างนะครับอันนี้มันคือความผิดของเขาจริงอันนี้ผมจะยอมรับว่าโอเคเขาคือผู้ที่ผิดคุณก็ต้องรู้ตัวเองได้แล้วว่าเขาคงไม่จริงจังแล้วก็ไม่จริงใจกับคุณถ้าเกิดสักประมาณถ้ามันเป็นปีแล้วมันยังไม่ได้คอมมิตก็หมายถึงว่าคุณก็ควรที่จะต้องแบบเหมือน move on แล้วนะเพราะว่าภายใน1ปีเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนมันต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับคือถ้าเกิดอยู่ไกลกันโอเคบางทียังเข้าใจว่าเขายังมีการมีงานนะครับมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังผูกติดผูกพันกันอยู่มันยังไม่สามารถหลุดพ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณต้องเอาไปคิดต่อด้วยขอเกริ่นไว้แค่นี้เดี๋ยวจะพูดนานก็จะหาว่าพูดนอกเรื่องอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณสามารถจะหลุดพ้นสามารถที่จะมีลักษณะของความรู้สึกดีๆได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วค่อยๆรักตัวเองนะครับค่อยๆสะสมในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆประคองไปเด็กถือเหรียญไม่มีใครเขาแบบเหมือนผิดหวังกับความรักแล้ววันสองวันมันจะดีขึ้นหรอกครับมันเจ็บเจียนตายเนี่ยไปประมาณเป็นเดือนเป็นหลายเดือนเลยแหละดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เราก็ต้องเตรียมรับกับมันให้ได้เพราะมันคือเขาเรียกว่าเหมือนกับมันคือปัญหามันคืออุปสรรคในสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้แต่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันไปได้ทุกอย่างมันก็จะเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเด็กถือเหรียญเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งเรียนรู้กับกันและกันไปให้มากกว่านี้อีกนะครับแล้วคุณจะเติบโตเป็นถึงไพ่คิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่ามีในลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีวุฒิมีความรู้สึกมีสิ่งต่างๆที่เข้าใจนะครับกับความสัมพันธ์มากขึ้นจนรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงเข้มแข็งพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งพอที่จะรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างตกผลึกได้เข้าใจได้มีคุณค่าในจิตใจมีคุณค่าในตัวเองนะครับขึ้นราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรเนาะราศีธาตุดินนะครับที่อาจจะปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณได้ถ้าเรามีคุณค่าในจิตใจถ้าเรามีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เราจะรู้สึกว่าเราไม่ขาดแล้วเราก็จะไม่ไปถึงเขาไม่ไปตื้อเขาไม่ไปเอาคำตอบกับเขาแบบรวดเร็วอะครับไม่ได้แปลว่าปล่อยผ่านนะครับแต่แปลว่าคุณอาจจะใช้เวลากับการเคลียร์ปัญหาไม่ใช่เอาอารมณ์มานะครับกับการที่แบบว่าจะเอาตอนเนี้ยต้องชัดเจนตอนนี้อย่าเดินหนีอย่าวางสายอย่าอะไรแบบเนี้ยอย่าเงียบตอบสิอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งที่คุณกดดันสิ่งที่คุณทำแบบเนี้ยถ้าเขาทำกับเราเราก็รู้สึกไม่โอเคนะถ้าเขาบอกให้คุณหยุดพูดบ้างล่ะคุณจะหยุดไหมทั้งที่ตามจริงเขาถ้าเป็นเขาทำผิดแต่เขาบอกให้คุณหยุดพูดบ้างคุณหยุดพูดได้ไหมถ้าเกิดเขาออกคำสั่งแบบนั้นบ้างเห็นไหมถูกไหมครับเขาบอกว่าคุณเข้าใจผมบ้างสิคุณเข้าใจฉันบ้างสิคุณทำได้ไหมคุณก็หยุดไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยฉันใดฉันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งบางอย่างเขาทำผิดแต่เขาไม่ใช่นักโทษนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสในการที่เราจะต้องเหมือนกับให้เวลากับการคิดการตัดสินใจแต่บางคนก็จะมาโพสต์เลยแหละว่าทำไมต้องให้โอกาสด้วย3ปียังไม่ชัดเจน5ปียังไม่ชัดเจนผมทายเดือนนี้ไม่ได้ทาย3ปีไม่ได้ทาย2ปีไม่ได้ทาย1ปีที่แล้วสำหรับตัวคุณถามนะครับหลายคนมาโพสต์แบบนี้เลยฟังไม่จบฟังไม่เข้าใจฟังไม่โอแล้วก็เอามาพูดผมบอกเดือนนี้นะครับบางคนเนี่ยพยากรณ์เดือนหน้าแล้วบอกไม่ตรงเลยผมเอาอะไรมาตรงครับก็ในเมื่ออนาคตมันยังไม่เกิดอ่ะแล้วตัวคุณบอกไม่ตรงแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาฟังไพ่อย่าอินเกินไปนะครับทีนี้ไพ่เนี่ยยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยสักนิดนึงแพชชั่นของคุณเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปควบคุมมันด้วยนะครับค่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆคุณยังสามารถจะเคลียร์กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้โดยการเติมเต็มภาวะจิตใจความรู้สึกในสิ่งต่างๆถ้าเกิดมันมีเติร์ดปาร์ตี้มันมีความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนถ้าเคลียร์กันแล้วมันไม่ลงตัว
ก็ move on แต่ถ้าเคลียร์แล้วโอเคเขาบอกว่าเขาจะให้เวลาแบบเราให้เวลากับเขาบ้างแล้วเขาจะเคลียร์ให้เราก็รอนะครับไพ่สองไม้หมายถึงการอดทนการรอคอยนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบมันหมดเนื้อความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วคุณ move on ก็ move on ไปเลยเพราะสิบดาบมันแปลว่าการตัดแปลว่าจบแปลว่า move on แบบนี้ก็ได้นะแล้วคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่าก็คือ passion ใหม่ๆกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับในช่วงของเดือนนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาคุณจะหลุดพ้นและเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีได้จากไพ่ the worldสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ